ผมยังไม่ได้อ่านบทความอาจารย์สุรชาติล่าสุดอะที่เขียนถึงสัญญาณรัฐประหารอะไรนะที่ถึกอ่านไม่ได้ชวนมันคืออะไรผมยังไม่ได้คุยกับท่านอาจารย์สุรชาติเลยว่ายังไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานอะไรที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์สุรชาติแต่ว่าผมคิดว่ามันคือปฏิกิริยาผมก็เห็นเหมือนกันอะว่าคือปฏิกิริยาท่าทีของพวกสลิมในเฟซทั้งหลายหรืออะไรหรือเราพอคาดเดาได้แหละว่าเขาคลั่งเขาไม่พอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือปฏิกิริยาที่มันแบบแล้วมันมีการผสมโลงสูงในช่วงที่ผ่านมาจากเรื่องของคุณทักษิณเรื่องข้าวเรื่องอะไรแบบเนี้ยใช่อันนั้นคือเนี่ยผมก็แซวอยู่บ่อยๆผมก็ทวงบ่อยว่าไอ้พวกที่ไปตามกดไลค์กดแชร์ที่เพจที่มันด่ารัฐบาลเรื่องข้าวเนี่ยไล่ลงไปดูข้างล่างเลยนะมันเพิ่งด่าตะวันเพิ่งด่าบุ้งอะไรแบบนี้อยู่ก็ให้ดูด้วยคือสลิปมันคืนชีพอ่ะในช่วงที่ผ่านมาในความในกระแสเนี่ยมันบวกกับอันนี้ด้วยนะมันมีอารมณ์ประชดประชันเขาเรียกขำขื่นใช่ไหมที่ทำให้คนหลายคนพูดถึงคำว่าคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมคืออันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคือพูดแบบประชดประชันน่ะว่าแบบเอ้ยฮ่าแม่งไม่ต่างกับประยุทธ์เลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่มันเป็นการประชดนะมันไม่ได้ว่าพูดกันจริงๆว่ามึงเท่ากับประยุทธ์นะแต่หมายความว่ามีการประชดประชันอยู่เริ่มตั้งคำถามเช่นทำไมมึงเอาข้าราชการไม่อยู่วะนึกออกป่ะคือกระบวนการด้อยค่ายิ่งรักก็เริ่มต้นแบบนี้นะก็นี่ไงถึงคุยกันไงว่าเฮ้ยมันมีลักษณะแบบนี้ไงการคิดถึงลุงตู่แต่มันไม่ได้ว่าลุงตู่กลับมาเถอะนึกออกป่ะมันไม่ใช่การขอให้มีลุงตู่อีกครั้งนะแต่ว่ามันการเทียบเคียงว่าต่างกับลุงตู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันผมก็รู้สึกว่ามันก็มีอารมณ์แบบนี้เพิ่มขึ้นในสังคมใช่ไหมแต่ถามว่าเอาจริงเหรอไม่ใครเอาหรอกอยู่อย่างนี้ได้ด่าก็ยังดีกว่าใช่ไหมไม่แต่พวกนั้นเอาจริงไงแล้วต่อฝ่ายนั้นถ้าเราบอกว่าไม่แน่ใจนะที่ว่านี่คือพวกฝ่ายขวาผมว่าเอาจริงไม่ได้มันจ้องอยู่ไม่ใช่เอาจริงที่ประยุทธ์แต่หมายถึงว่ามันต้องจ้องจริงหรอผมไม่เชื่อแต่ผมว่าเป็นคนผิดเรื่องเนี้ยอย่างผมถามคนซึ่งเคยทำงานให้ฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาทหารอีกแล้วนะคือเขาเองก็ไม่เอาแต่เขาก็ไม่มีทางออกอื่นเหมือนกันแต่เขาไม่เอาเหมือนกันยังมันยังเป็นช่วงที่แบบว่ามันก็ไม่มีทางออกอื่นแล้วมันก็เอาใช่แต่ว่าประเด็นคือถามว่าตอนเนี้ยถ้าถามว่าเขาจะปล่อยให้มีการทำรัฐประหารเนี่ยแผนการในการทำรัฐประหารมันยังไม่ได้ชัดเหมือนยุคนั้นใช่ไหมที่มันมีตัวละครจริงๆเช่นอะไรบูรพพยัคฆ์ถูกไหมฮะคำถามว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันมีการทำรัฐประหารรอบนี้มันจะน่ากลัวมากเลยนะสำหรับผมอะเพราะว่ามันจะไม่มีใครออกมายืนข้างหน้าเลยอะ